มัดหมี่แอดมิตรรอบ2เผยผลวินิจฉัยหมอพิธาส่งกำลังใจก่อนเจอผลวินิจฉัยศาลต่างส่งกำลังใจขออภัยทีมงานพี่น้องนักแสดงมัดหมี่แอดมิตรรอบ2เผยผลวินิจฉัยหมอพิธายังมาเม้นส่งกำลังใจก่อนเจอผลวินิจฉัยศาลหลังก่อนหน้านี้มัดหมี่พิมพ์ดาวเคยต้องแอดมิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเม็ดเลือดขาวสูงมาแล้วครั้งหนึ่งล่าสุดวันที่19กรกฎาคม2566สาวมัดหมี่โพสต์ภาพแอดมิดอีกครั้งลงไอจีพร้อมแจ้งอาการว่าครั้งที่2ในรอบปีผลการวินิจฉัยจากคุณหมอมัดหมี่มีร่างกายอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงถึง 16,000 คอและทอนซิลมีอาการแดงเป็นหนองมีไข้จึงกราบขออภัยทีมงานซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตลอดจนที่พี่น้องนักแสดงและงานอีเวนต์ต่างๆที่มัดหมี่รับไว้ก่อนหน้าที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในช่วง 2-3 วันนี้นะคะโดยนอกจากจะมีภาพหวานใจคอยเฝ้าข้างเตียงคนไข้เหล่าคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ขอให้หายไวๆรัวๆแล้วด้านทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจด้วยว่า please get well soon นะครับซึ่งสาวมัดหมี่ก็คอมเมนต์ตอบซัพพอร์ตพิธาวันนี้ด้วยเช่นกันว่าแอดทีมปิตะ thank you bro sending you my support today ก่อนช่วงบ่ายพิธาจะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันทีหลังมีมติเอกฉันท์รับคำร้องปมถือหุ้นสื่อปทกกตเร่งรวมหลักฐานส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไม่กังวลถูกร้องทำหน้าที่มิชอบประธานกกต.ไม่กังวลศาลอาญามีคำสั่งรับตรวจคำร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบเตรียมรวบรวมหลักฐานหลังพบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับตรวจคำร้องในกรณีนายยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความยื่นฟ้องกกต.ทั้ง7ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งและการส่งเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่กังวลเพราะการปฏิบัติหน้าที่หากมีใครไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้และหากเรื่องถึงศาลแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาเมื่อถามถึงกรณีพบนายจักริด ทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ตามปกติไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาร้องเรียนกกต.มีอำนาจตรวจสอบได้โดยตรงซึ่งหลังปรากฏเป็นข่าวสำนักงานกกต.ซึ่งเปรียบเสมือนฝ่ายเลขาของกกต.จะพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหากเห็นว่าสมควรให้กกต.พิจารณาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นยืนยันว่าการพิจารณาคำร้องของกกต.ทุกเรื่องพิจารณาบนพื้นฐานเดียวกันหมดและพิจารณาตามระเบียบศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับ 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับเงิน 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระเจนจาคะพาดพิงเป็นนักการเมืองไม่ดีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอเศษ1015ส่วน2565ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทและนายศิระเจนจาคะอดีตส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐโจทย์ร่วมยื่นฟ้องนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธโจทก์ฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564เวลากลางวันและเวลากลางคืนจำเลยใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กว่าเหรียญทองแน่นหนาโพสต์ข้อความทำนองว่าการที่ส.ส.ศิระเจนจาคะผู้แทนเขตหลักสี่และสำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และดูหมิ่นผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมลงในเฟซบุ๊กซึ่งตั้งค่าระบบเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเมื่อได้อ่านข้อความดังกล่าวอาจเข้าใจว่าเป็นข้าราชการและนักการเมืองที่มีพฤติการไม่ดีทำให้ได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทมศิระหมอเหรียญทองชักกันเดือดปมชาวหลักสี่ร้องตั้งโรงพยาบาลสนามจี้ถามไหนว่ารักษาฟรีหมอเหรียญทองซัดกลับศิระท้าให้ดำเนินคดีโดยด่วนโดยวันนี้นายแพทย์เหรียญทองพร้อมทนายความจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยย่อมทราบว่าการไปตรวจสถานที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่และนายศิระโจทย์ร่วมเพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำเลยสามารถอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังเท่านั้นก็ได้แต่กลับไปโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์ร่วมซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรส่วนจำเลยเป็นบุคคลสาธารณะมีผู้ติดตามบัญชีเฟซบุ๊กจำเลยจำนวนมากการที่จำเลยโพสต์ข้อความกล่าวถึงโจทย์ร่วมย่อมเป็นที่กระจายไปสู่วงกว้างและย่อมเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงของโจทย์ร่วมการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438วรรคหนึ่งจึงเห็นควรกำหนดให้บางส่วนให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้เป็นเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุกกระทงละ1ปีและปรับ 100,000 บาทรวม2กระทงคงจำคุก2ปีและปรับ 200,000 บาทเมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยแล้วมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนและจำเลยประกอบคุณงามความดีแก่สังคมโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีโดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน 200,000 บาท